ครับหลังจากที่ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็จะได้กราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ประกอบพิธีในเบื้องต้นตามกำหนดการที่ได้นำเรียนแล้วในเบื้องต้นนะครับกราบนมัสการขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมดีหลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดป่าแสงอรุณประธานฝ่ายสงฆ์พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีรักษาการเจ้าคณะภาค8เจ้าวาดวัดป่าชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์พระเดชพระคุณพระเทพดีหลกผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถราทุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเรียนท่านดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายคารวาสท่านสมศักดิ์สวัสดิ์สัจจริตผู้ตรวจการแผ่นดินและพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เคารพทุกท่านครับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2562ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาวันขึ้น15ค่ำเดือน3คณะสงฆ์วัดป่าวิเวกธรรมและศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณพระโสภณวิสุทธิคุณหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกได้ร่วมใจกันจัดงานบูชาคุณ91ปีชาตการพระเดชพระคุณพระโสภณวิสุทธิคุณหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกและฉลองเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกขึ้นในวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนั้นกระผมขอญาตินำเรียนลำดับพิธีการพอสังเขปดังนี้เมื่อได้เวลาสมควรแล้วจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีคือผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่ด้านบนเจดีย์จากนั้นจะได้กราบนิมนต์ท่านพระครูสุทธิกิติมงคลเจ้าวาดวัดป่าวิเวกธรรมจุดเครื่องทองน้อยหน้ารูปหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลจบแล้วพระสงฆ์สวดมัติการับทักษิณานุปทานจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วจะได้เรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสจากนั้นจะได้เรียนเชิญประธานในพิธีทั้งประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีเปิดป้ายเจดีย์หลวงปู่เป็นเพลงกับประโกที่ด้านหน้าเจดีย์หลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะได้นำคณะศรัทธาสาธุชนคณะศิษยานุศิษย์กล่าวคำถวายเจดีย์และถวายเครื่องเทศธรรมแด่ประธานสงฆ์และพระมหาเถระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทางวัดป่าวิเวกธรรมจะได้มอบทุนบำรุงหน่วยงานต่างๆจำนวน3รายการเป็นเงินทั้งสิ้น14ล้านบาทหลังจากนั้นจะได้กราบพัฒนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมมติลกที่ปรึกษาเจ้าหน้าภาค9ธรรมยุทธ์ได้เมตตากราบสมโภชยถาจบแล้วพระสงฆ์อนุโมทนาประธานกวดน้ำรับพรเป็นการเสร็จพิธีบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านดร.สมศักดิ์จังตระกูลได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาด้านบนพระเจดีย์ขอเรียนเชิญครับครับขอเชิญพี่น้องสาธุชนทุกท่านได้ประนมมือขึ้นครับและในลำดับนี้ขอกราบนิมนต์ท่านพระครูสุทธิจิตติมงคลเจ้าวาดวัดป่าวิเวกธรรมจุดเครื่องทองน้อยสักการะรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่พระโสภณวิสุทธิคุณหลวงปู่เป็นเพลงกัปปโกขอกราบนิมนต์ครับ
ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอารัธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันตามลำดับครับอิมินาสการเรนาตังพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนาตังธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุรปัจจยอสัจจะปัจจยออัญญมัญญะธรรมราชาเปเชลันเยนาปิปิริโต
โยหันดาเทเลนาตันังเอเตนัสสาจวัชเชนาสุทิเตหุตุสัพพันดายันดุนนิมิตังอวมังคะเอสัมภตังปุญญสัมปทังสัพเพเนวานุโมทันโตสัมปัสสันตุสัพเพเนวตังสัพพะมุทฐานุภาเวนะสุทิโตนิรันตังโอตุสัพพังสุมังกัลลังรักขันตุสัพเพเนวตังสัพพะธัมมานุภาเวนะสุทิหันโตนิรันตังคำในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวเพ็ญประภาแพงไทยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่เป็นเพลงกัปปโกขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระธรรมดิโรกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระเดชพระคุณพระเทพดิโรกรักษาการเจ้าคณะภาคเก้าธรรมยุทธวัดปทุมวนารามพระเทพสารเมธีรักษาการเจ้าคณะภาคแปดธรรมยุทธวัดประชานิยมพระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านดร.สมศักดิ์จังตระกูลประธานในพิธีท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินที่เคารพอย่างสูงดิฉันนางสาวเพ็ญประภาแพงไทยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและศิษยานุศิษย์ในองค์หลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกต่างรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติมาเป็นประธานในงานบูชาคุณ91ปีชาตกาลพระโสภณวิสุทธิคุณหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกและสมโภชเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกณวัดป่าวิเวกธรรมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันนี้เรดิชันขอรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกเพื่อโปรดทราบโดยสังเขปดังนี้ด้วยคุณงามความดีที่พระโสภณวิสุทธิคุณหรือหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกได้บำเพ็ญมาตลอดชีวิตของท่านและด้วยแรงศรัทธาต่อหลวงปู่ของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จึงเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกเพื่อเป็นสถานที่บรรจุอธิษฐานของท่านและเผยแผ่ธรรมะคำสอนตามแบบของท่านแก่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ศึกษาธรรมะอีกทั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์น้อมรำลึกนึกถึงท่านและเตือนใจคนรุ่นหลังทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ระลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมและถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนทำความดีเพื่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติการก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกคณะศิษยานุศิษย์ยึดตามคำสั่งที่องค์หลวงปู่ได้สั่งกำชับไว้ที่ว่าให้เผาเราตรงนี้แล้วไปขอเงินลูกศิษย์เราที่เป็นเศรษฐีมาสร้างเจดีย์ครอบไว้ไม่ให้ใครเหยียบย่ำจึงได้มีการสร้างองค์เจดีย์ครอบเมนอนุรักษ์เตาเผาเดิมของท่านไว้ตามคำสั่งดังกล่าวอีกทั้งเพื่อเป็นมรณานุสติให้กับผู้ที่ได้พบเห็นและกราบไหว้อีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้นายชุมนุมพรชวนานนท์เป็นสถาปนิกออกแบบนายสมศักดิ์กาญจนพิภพเป็นวิศวกรคุมงานและดำเนินการก่อสร้างโดยนายสุชินโรกิจสถาพรผู้บริหารบริษัทแซมคอนจำกัดทั้งสามท่านเป็นลูกศิษย์ที่ทำงานถวายองค์หลวงปู่มาเป็นเวลายาวนานงบประมาณในการก่อสร้างคณะศิษยานุศิษย์ได้บริจาคจตุปัจจัยและเป็นเจ้าภาพโดยเฉพาะนายภัยรัตน์ณ อัจฉรามหาทานทิพย์เป็นเจ้าภาพถวายฉัตรเจดีย์ทองเหลืองทั้ง5องค์ต่อมามีการหุ้มทองคำบริสุทธิ์โดยคณะศิษยานุศิษย์
เรียรูปเหมือนทองเหลืองแกะสลักนูนต่ำหลวงปู่บุญเพ็งกับปะโกประดิษฐานบนผนังด้านทิศเหนือองค์เจดีย์รวมงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน18,600,000 บาทระยะเวลาในการก่อสร้าง1 ปีกับ 28 วันโดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันเสาร์ที่26 พฤษภาคม 2561ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านดร.สมศักดิ์จังตระกูลเป็นประธานในการประกอบพิธีทั้ง2 ครั้งและขณะนี้มีพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาคจตุปัจจัยสมทบทุนสร้างเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งกับปะโกต่างได้มาชุมนุมหน้าที่แห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันแล้วในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ดิฉันขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระธรรมดิโรกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ประธานฝ่ายสงฆ์พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค8พระเดชพระคุณพระเทพดิโรกผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค9และดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ตรวจการแผ่นดินได้ประกอบพิธีเปิดแพรคุมป้ายเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งกับปะโกและนำกล่าวคำถวายองค์เจดีย์แก่คณะสงฆ์ตามลำดับขอกราบนมัสการด้วยความเคารพและเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะทยันโตพุทธิยามุนเลสังกยานทางด้านเทวทนโนเอวฟังตะฟังเวทโยขอหิชยาสุชยามังคันแห่งปัญญาจิตตปัญญังเกเสเสปธรรมเวปกะเพศเกสะพะพุทธานังอัคคัมปันโตปัมโอทัตติสุนัขคันตังสุภังคะลังสุปะพะตังสุหุตเทตังสุขันโตสุมังหันตังจะสุญเยธรรมพระมัจจานเลสุปะทักขีนังกายกรรมวาจากรรมังปัฏฐากิณังปัฏฐากิณังมโนกรรมังปะนิทิเตปัฏฐากิณาปัฏฐากิณานิกัตตวานัลภันตัตเถปัฏฐากิณเณครับหลังจากที่ประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้ประกอบพิธีเปิดป้ายเจดีย์หลวงปู่เป็นเพลงกับปะโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้เรียนเชิญท่านดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้นำกราบถวายเจดีย์และขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้เอาได้สายสินนะครับที่อยู่ด้านบนศีรษะลงมาเพื่อที่จะกล่าวคำถวายพร้อมกันนะครับขอเชิญทุกท่านได้ตั้งนโม3จบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคพันเตยัคเคพันเตสังโฆปฏิชานานุตุสังโฆปฏิชานานุตุ
มะยังพันเตมะยังพันเตเอตังเจติยังสปาริวารังเอตังเจติยังสปาริวารังพุทธัสสะปูชนัตตถายะพุทธัสสะปูชนัตตถายะพุทธสาสเนนิตยาเทมะพุทธสาสเนนิตยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอะยังพุทธสะอะยังพุทธสะปูชนัตถายะปูชนัตถายะเจติยัสสะทานัสสะเจติยัสสะทานัสสะอานิสังโสอัมหากังเจวะมาตาปิตุอาทีนัจจะปิยะชะนานังทีฆะรัตตังหิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายเจดีย์พร้อมกับของบริวารนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชาและอาจริยบูชาขออานิสงส์แห่งการถวายเจดีย์เพื่อเป็นพุทธบูชาและอาจริยบูชานี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลและนานเทอญสาธุท่านหลวงจะได้ท่านหลวงครับในลำดับนี้ท่านดร.สมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในพิธีจะได้เป็นผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ได้ถวายเจดีย์กับพระเดชพระคุณพระธรรมดีหลกที่ปรึกษาเจ้าหน้าภาค9ประธานฝ่ายสงฆ์นะครับหลังจากที่ท่านประธานในพิธีได้ถวายเจดีย์แด่ประธานสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ถวายกัปปยพันธ์แด่พระเดชพระคุณพระเทพแด่พระเดชพระคุณพระธรรมดีหลกพระเดชพระคุณพระเทพดีหลกและพระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีนะครับครับในลำดับนี้เจ้าหน้าที่จะได้เทียบเครื่องทายธรรมนะครับเพื่อเชิญให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นได้น้อมนำถวายพระเดชพระคุณพระธรรมดีหลกที่ปรึกษาเจ้าหน้าภาค9ประธานฝ่ายสงฆ์พระเดชพระคุณพระเทพสารเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค8ธรรมยุทธและพระเดชพระคุณพระเทพดีหลกผู้รักษาการแทนเจ้าหน้าภาค9ธรรมยุทธขอเชิญเจ้าหน้าที่ครับครับในช่วงนี้นะครับขอกราบนิมนต์ท่านพระครูสุทธิจิตติมงคลนะครับที่ด้านหน้านะครับเพื่อที่จะมอบทุนให้กับหน่วยงานต่างๆจำนวน3หน่วยงานรวมเป็นเงินทั้งสิ้น14ล้านบาทนะครับครับในลำดับที่1ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นท่านนายแพทย์ชันชัยจันวรกุลจันวรชัยกุลได้เข้ารับมอบเงินทุนสร้างหอผู้ป่วย ICU เด็กโรงพยาบาลขอนแก่นจากวัดป่าวิเวกธรรมโดย
ท่านพระครูสุทธิจิตติมงคลเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น10ล้านบาทลำดับที่2ขอกราบนิมนต์ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏาราชวิทยาลัยวิเขตอีสานท่านพระมหาวิสักชาตสุโภได้รับมอบเงินบำรุงอาคารเรียน80ปีเงินซ่อมบำรุงอาคารเรียน80ปีหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกเป็นเงินจำนวน2ล้านบาทขอกราบนิมนต์ครับและลำดับที่3นะครับวัดป่าวิเวกธรรมพร้อมคณะศิษยานุศิษย์มีจิตศรัทธาที่จะมอบเงินสร้างอาคารโรงเรียนการกุศลวัดศรีจันทร์เป็นเงินจำนวน2ล้านบาทขอนิมนต์หรือขอเรียนเชิญผู้แทนโรงเรียนการกุศลวัดศรีจันทร์นะครับรับมอบเงินจำนวน2ล้านบาทครับขอกับนิมนต์ท่านพระครูสุทธิจิตมงคลได้นำถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพพุทธมุนีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเจ้าวาดวัดศรีจันทร์พระรามหลวงครับเพื่อสร้างอาคารโรงเรียนการกุศลวัดศรีจันทร์นะครับเป็นเงิน2ล้านบาทนะครับครับเป็นเงินตั้งต้นในการก่อสร้างนะครับครับซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นท่านได้ให้นโยบายไว้นะครับว่าให้สร้างจนแล้วเสร็จนะครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคณะศิษยานุศิษย์ที่จะต้องสืบสารปณิธานขององค์หลวงปู่ให้สำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับครับในลำดับต่อไปขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมดีลกที่ปรึกษาเจ้าหน้าภาค9ธรรมยุทธประธานฝ่ายสงฆ์ได้เมตตากล่าวสัมโมทยถาจากนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนาประธานกวดน้ำรับพรขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับขอโอกาสท่านพระเทรานุเทระพระเจริญพรท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นและสาธุชนผู้มีเกียรติทั้งหลายวันนี้เราได้มาชมผลแห่งบารมีธรรมของหลวงพ่อบุญเพ็งกัปปโกซึ่งถือว่าท่านได้สร้างประโยชน์เอาไว้ในพุทธศาสนาและทางโลกเป็นส่วนมากก็ถือว่าเป็นพระเถระผู้เป็นแบบอย่างที่ดีงามในเรื่องของการสาธารณสงเคราะห์เป็นการกุศลซึ่งความจริงนั้นในพระราชทินนามของท่านก็คือพระโสพลวิสุทธิคุณหลวงปู่อุ่นเพ็งกัปปโกเรามีการบำเพ็ญกุศลบูชาคุณ91ปีชาตการคือตั้งแต่ท่านถือกำเนิดเกิดมาครบ91ปีแต่ท่านก็ได้มรณภาพจากพวกเราไปแล้วในส่วนของสรีระสังขารร่างกายแต่ว่าในส่วนบารมีธรรมคุณงามความดีก็ยังปรากฏเห็นทั้งที่เป็นส่วนวัตถุธรรมเช่นอย่างเจดีย์ของหลวงปู่อาคารรังสีโรงเรียนพระปฏิธรรมของวัดศรีจันทร์แล้วก็ของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิเขตอีสานเป็นต้นท่านได้ประถมบำรุงมาทั้งในส่วนพระศาสนาทั้งในส่วนเกี่ยวกับโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหลักใหญ่ถ้าหากพวกเรามีพระเถระผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยบารมีธรรมและมีกุศลและศรัทธาอย่างท่านนี้ก็คงจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาเจริญก้าวหน้าไปอีกมากเราเห็นหลายจังหวัดที่มีพระเถรานุเถระผู้มีบารมีธรรมได้แผ่เมตตาธรรมให้แก่โรงพยาบาลสถานที่ราชการต่างๆ
อยู่เป็นระยะระยะแสดงว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์เราก็มีการพัฒนาทางด้านจิตใจคือไม่เพียงแต่เป็นฝ่ายรับแต่เป็นฝ่ายให้การสนับสนุนด้วยการให้อันเป็นทวารวัตถุแล้วก็เป็นถาวรธรรมเป็นบุญที่ถาวรตลอดไปไม่ได้มาพบเมื่อไรเจอเมื่อไรคิดถึงเมื่อไรก็เป็นบุญกุศลเมื่อนั้นเช่นอย่างวันนี้เจดีย์ในพระพุทธศาสนานั้นมีกล่าวถึงไว้โดยย่อ4ประเภทประเภทหนึ่งก็คือบริโภคเจดีย์เจดีย์อันเป็นสถานที่ใช้สอยของพระพุทธเจ้าเช่นแม้แต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้เป็นต้นก็เรียกว่าเป็นบริโภคเจดีย์อย่างที่สองก็คือพระธาตุเจดีย์ที่มีคนสร้างขึ้นไว้เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีกันอยู่แทบทุกจังหวัดปรากฏเป็นที่นิยมกันมากโดยเฉพาะที่ประเทศพม่าแถวๆพุกามนี่เป็นหมื่นๆเมืองไทยเราก็กำลังมีการก่อสร้างกันตามวัดวารามต่างๆกันมากมายโดยเห็นว่าเป็นสถานที่ที่ควรเคารพยำเกรงเพราะคำว่าเจดีย์นี่แปลว่าสถานที่ควรยำเกรงถ้าใครไม่ยำเกรงไปเหยียบไปย่ำไปทำลายนี่ก็บาปค่อนข้างมากดูตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารเพียงสวมฉลองพระบาทไปเหยียบพรมที่นั่งของพระก็ยังมาถูกพระเจ้าชาติศัตรูซึ่งเป็นพระราชโอรสใช้ให้ช่างกระบกช่างตัดผมนี่พาพระบาทเอาเกลือหยดเข้าไปแล้วก็รนด้วยไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนจนกระทั่งสิ้นพระชนก็เพราะโทษของการไปเหยียบย่ำสถานที่ควรยำเกรงเพราะฉะนั้นเจดีย์นี่แปลว่าสถานที่ควรยำเกรงเราจะต้องแสดงความเคารพถ้าใครเดินทางไปประเทศพม่าบ่อยๆคงจะเห็นพระชเวดากองจะเป็นกษัตริย์เป็นประธานาธิบดีจะขึ้นไปบนลานพระเจดีย์จะต้องถอดรองเท้าไม่ถอดไม่ได้นั่นก็คือข้อกำหนดระเบียบที่เขาถือกันเคร่งครัดมากอย่างต่อมาก็คือธรรมเจดีย์เช่นใบลานหนังสือพระไตรปิฎกก็ถือว่าเป็นเจดีย์ส่วนหนึ่งที่บางทีก็มีการสร้างหอไตรสร้างห้องสมุดเอาไว้ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนนี่ก็เรียกว่าเป็นพระธรรมเจดีย์อย่างที่สี่ก็คืออุเทสิกะเจดีย์หมายถึงสิ่งที่สร้างอุทิศเจาะจงบูชาองค์พระพุทธเจ้าซึ่งมีพระพุทธรูปด้วยเนื้อไม้เนื้อปูนแม้แต่ทองคำก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาในยุคปัจจุบันถ้ามีศรัทธาที่เราได้รับการยกย่องนับถือมากก็เช่นอย่างที่วัดไตรมิตรเป็นพระทองคำองค์ใหญ่อันนี้ก็เล่าให้ฟังเพื่อที่จะได้เห็นว่าเจดีย์นั้นเป็นสถานที่ควรยำเกรงท่านจะไม่สวมรองเท้าขึ้นไปกราบไปไหว้อันนี้ตลอดถึงการที่เราจะไปบ้วนน้ำลายไปขากเสลดหรือไปทำอะไรรอบๆองค์เจดีย์นั้นก็ถือว่าไม่แสดงความเคารพถือว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องของบาปกรรมมากหลวงปู่วนเพ็งกับประโกท่านได้สร้างประโยชน์ให้แก่ทางศาสนาได้แก่ทางโลกมากเป็นพิเศษหรือหน่วยงานใดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปในนามของประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ทั้งปวงก็ขอขอบคุณอนุโมทนาในกุศลศรัทธาของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ได้ร่วมกันจัดสรรเงินที่มีอยู่จากมูลนิธิของหลวงปู่บุญเพ็งกับประโกให้เป็นการเฉลี่ยแบ่งปันประโยชน์ให้แก่หน่วยงานสถาบันวัดวารามต่างๆตามที่ได้ทราบแล้วขออำนาจบุญกุศลทั้งปวงจงได้ให้เราทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญ
ขอสิ่งพิเศษสรรสารพันพิพัฒน์พรจงมาสโมสรอุปถัมภ์อำนวยชัยมวลหมู่อมิตรหมายกันละลายละเลิกไปทุกโศกโรคภัยยะพิบัติบอบีทาหวังใดผิดไม่ผิดจงสำเร็จประจักษ์ตาถวยเทพพระเทวาภิบาลนิรันดรประสิทธิพรสวัสดีเจริญศรีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพันธุ์เสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยประสงค์สรรกุศลใดก็ขอให้สมประสงค์จงทุกประการด้วยเทอญทิฏฐังขอผลที่ท่านต้องการปฏิตังขอผลที่ทุกท่านปรารถนาไว้ในใจ สมิชตุจงสำเร็จขิปปังเอวะโดยเร็วพลันจันโทปนละโสยะถาประดุจเจนงว่าพระจันทร์เพ็ญในวันขึ้น15ค่ำเช่นในวันนี้ซึ่งเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาติโมกข์และทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถณกลันทกะนิวาปนสถานในกรุงราชคฤห์นั่นหมายถึงว่าพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่องสว่างไม่เลือกที่รักมักที่ชังทั่วกันหมดบนพื้นพิภพนี้ไม่เลือกว่าจะเป็นยาจกวณิพกเศรษฐีมหาเศรษฐีแม้กระทั่งพระบรมมหาราชวังผู้ใดมีไม่มีอัธยาศัยไม่รับเอาไว้นั่นเป็นกรรมของสัตว์มณิโชติลโสยถาและประดุจเจนิงแก้วมณิโชตของพระเจ้าบรมจักรพรรดิธิราชอาจสามารถสร้างความพอใจพึงพอใจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของได้ยะถาวาลิวหาห้วงน้ำเล็กๆซึ่งเรียกว่ากุลนาทีรวมตัวกันเป็นมหานาทีไหลลงสู่ท้องทะเลมหาสมุทรได้ฉันใดบุญกุศลที่พุทธบริษัททั้งสี่ได้บำเพ็ญให้เป็นไปแล้วย่อมถึงแก่เปตชนผู้ล่วงลับไปแล้วอันมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายยะถาวาลิวาหาปุลาปริโปเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตดินัง เปตานังอุปกัปปติชิตังปฏิตังตมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโดปนละโสยะถามณิโชติละโตยะถายนัพพินเตโยเววาจันตุสัพพะโรโควเวนัสสะตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิตเถคายุโกสิเลสเนจังมุตตาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาคันตุตาปะเตสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสวัสสิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนัสทาสวัสสิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะรังรังขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสทาสวัสสิภวันตุเตครับสำหรับ